ในตอนเช้าของมืดอนีทีห้องหมอมโหสดได้เปิดก่องประชุมวิทยาศาสตร์ของสมาคมสลัลยแพทย์ลลาขั้งทีเจ็ดซึ่งมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเซวซารผ่าตัดวิทยากรจากภายในและต่างประเทศเข้าห่วมกองประชุมดรสนองทองสนะหองรัฐมติกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่า วิซา,ญญาศัลยแพทย์หรือผ่าตัดเมนแขนงการสำคัญและขาดโบได้ในเวียดงานสาธารณสุขรัฐบาลได้ลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างและตอบสนองอุปกรณ์การแพทย์ผ่าตัดตามท่ายหงและความสามารถของแต่ละแควงประเทศเฮาอยู่ทุกแขวงก็มีนักวิสาการผ่าตัดและสมเซยต่อการสร้างตั้งสมาคมญญาศัลยแพทย์ที่ได เป็นศูนย์กลางในการท่อนหุ้มการสร้างความเพียแข็งแก่วิสาพาตัดสร้างความเพียแข็งแก่การก่อสร้างพัฒนาวิสาการห่วมือกับสากลกำหนดบริมสิทธิ์ในการจัดสรรตานางการบริการวิสาการในแต่ละเขตรวมทางพัฒนารักสูตรการเขียนการสอนมหาฮอดปัจจุบันก็เห็นได้ว่าสมาคมสัรยแพทย์ได้มีการเติบใหญ่ขายายตัวทางปริมาณและคุณภาพจํานวนสมชิกได้มีจํานวนเพิ่มขึ้นได้มีการพัฒนารักสูตรหลังมหา หลังมหลาลัยภายในประเทศซึ่งแต่ละปีก็มีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถสําเร็จการศึกษาหับสา้สังคมได้มีการแลกเปลี่ยนพบพันธ์และกสร้างวิชาการกับบรรดาประเทศในภักพ,พื้นและสากลหลายขึ้นกองประชุมวิทยาศาสตร์ของวิชาสารยแพทย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสามัคคีการถอดทอดบทเรียนประสบการณ์จากผู้เข้าห่วมจากทั่วประเทศแล้วยังจะได้หับฟังการนําเสนอในการอัปเดตวิทยาการเทคนิคอัปใหม่เทคนิคอัคนใหม่ การคน้นการค้นพบใหม่ทางวิชาการที่พวกเราต้องได้เรียนหู้พัฒนาตนเองเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานสาราพทย์ของประเทศให้เท่าเทียมกับภาคพื้นสามารถเรียนหู้วิทยาการอันใหม่เพื่อให้เกิดมีภายในประเทศเรา